สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการซูมนะครับแต่เราจะไม่ได้ซูมปกตินะครับเราจะมาทำการซูมแล้วเราก็ทำการเลื่อนตามมือของเราอย่างนี้ครับซูมแล้วเลื่อนตามอย่างนี้เลยนะครับวิธีการทำในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิควิธีการทำแบบง่ายๆเลยครับเป็นแบบเหมือนเป็นเคล็ดลับอ่ะแบบทำง่ายๆเลยอ่ะโดยทั้งหมดเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับก็สำหรับวิธีการทำในคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับว่าไอ้วิธีการทำแบบทำภาพเลื่อนตามมืออย่างเงี้ยทำยังไงนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นตามพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาทำกันเยอะครับลูกเล่นแบบนี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยครับวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ในคลิปนี้นะผมก็จะมีแบบเหมือนจะเป็นเคล็ดลับแล้วกันแล้วก็เป็นแบบวิธีทำที่แบบง่ายกว่าวิธีอื่นๆแล้วกันนะในคลิปนี้นะก็จะทำแบบค่อนข้างง่ายเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูที่โปรแกรม Premiere Pro เลยครับก็มาถึงสำหรับวิธีการทำนะครับผมปิดเสียงตรงนี้กันแล้วกันนะวิธีการทำเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลือกช่วงที่เราต้องการขึ้นมาสักช่วงหนึ่งนะอย่างของผมเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนก็ได้อ่ะฟังก่อนแล้วกันว่าผมจะทำช่วงไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังก่อนนะปกตินะครับเราจะมาทำการซูมแล้วเราก็ทำการเลื่อนตามมือของเราอย่างนี้นะครับเราก็ทำการเลื่อนตามมือของผมจะทำการซูมแล้วก็เลื่อนตั้งแต่ที่ผมพูดตรงนี้นะก็ทำการเลื่อนตามมือของเราอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการซูมไปเลยนะก็วิธีการซูมเนี่ยเราจะใช้การซูมแบบซูมตัดเลยนะเราไม่ได้ใช้แบบคีย์เฟรมซูมแล้วกันนะก็ถ้าเกิดซูมแบบซูมตัดไปเลยเนี่ยคัดชนไปเลยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวภาพของเราเนี่ยแล้วกด Ctrl K นะตัดออกแล้วก็กดที่ตัวหลังนะครับทำการซูมเข้าไปเลยนะทำการซูมเข้าไปเลยก็คือมาที่สเกลนะครับแล้วก็ดึงซูมเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆครับกดที่โมชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนมือของเราขึ้นมาอันนี้ซูมเยอะไปแล้วก็ซูมออกซูมไว้สักประมาณนี้แล้วกันของผมนะของผมก็ดูความเหมาะสมเนี่ยว่าเพื่อนๆจะซูมสักเท่าไหร่ดีคือจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตามมือก็ได้นะคือเพื่อนๆจะไปซูมตามแบบเราอาจจะโยกหัวแล้วอาจจะเลื่อนหัวหรือจะทำอะไรก็ช่างนะเพื่อนๆจะไปซูมแล้วเลื่อนภาพตามเนี่ยจะทำยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะก็เห็นที่เขาฮิตกันอ่ะเขาก็แบบซูมตามมือแล้วก็เลื่อนตามมืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ซาวด์เอฟเฟคนะผมก็อาจจะทำประมาณนั้นนะแล้วก็ภาพผมเนี่ยก็ง่ายๆก็เลยเอาเป็นภาพมือแล้วกันนะพอเพื่อนๆซูมได้ที่มือเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆครับมาที่ตรงโพสิชันนะครับโพสิชันนะให้เพื่อนๆครับกดตรงท็อกเกิลแอนิเมชันไปเลยนะกดไปสร้างคีย์เฟรมตั้งแต่เฟรมแรกเลยนะเฟรมแรกตรงนี้นะเฟรมแรกพอสร้างคีย์เฟรมมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับกดที่คำว่า motion นะกดที่คำว่า motion นะแล้วก็เอาเมาส์นะครับมาจิ้มในส่วนของฝั่งโปรแกรมเนี่ยหรือฝั่งที่ไว้ preview ภาพตรงนี้นะให้เพื่อนๆจิ้มไปตอนนี้กรอบสีน้ำเงินเนี่ยมันเลือกตรง effect control อยู่ใช่ไหมเราจะให้กรอบเนี่ยมันมาเลือกในส่วนของโปรแกรมก็คือเราจะจิ้มตรงนี้ก่อนหนึ่งทีปึ๊บพอจิ้มไปแล้วเนี่ยมันก็ทำการเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆครับทำการเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์นะครับเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์พอกิ้งลูกกิ้งที่เมาส์ลง1ทีเนี่ยมันก็จะไปข้างหน้า1เฟรมนะเราจะกิ้งสัก 2-3 ทีหรือ 2-3 เฟรมนั่นเองนะวิธีการทำอันนี้ก็คือเป็นวิธีแบบเหมือนเป็นเคล็ดลับอะถ้าเกิดคนอื่นสอนเนี่ยเขาก็อาจจะให้เพื่อนๆครับมาทำการเลื่อนตรงโพสิชันเอาหรือใส่ค่าหรืออะไรเอาตรงนี้นะแต่วิธีที่ผมจะสอนเนี่ยคือเราจับภาพเนี่ยแล้วเราเลื่อนได้เลยนะมันจะง่ายแล้วมันจะเร็วนะก็คือให้เพื่อนๆครับเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์เนี่ยเลื่อนลูกกิ้งลงไปสัก 2-3 ทีนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะแล้วก็ขยายอย่างนี้ออกมาก่อนก็ได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะกดแถบนี้ให้มันเป็นกรอบสีน้ำเงินอย่างนี้นะแล้วตอนนี้อยู่ที่เฟรมแรกใช่ไหมให้เพื่อนๆครับเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์สัก3ทีก็ได้เราจะยึด3ทีไปเรื่อยๆ3ทีก็คือ3เฟรมนะ1 2 3พอ3เฟรมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับจับมือของเราเนี่ยดึงภาพเนี่ยมาให้อยู่ตรงกลางเสมอนะตรงกลางอย่างนี้เสมอหรือไอ้ตรง3เฟรมเนี่ยเพื่อนๆอยากจะทำให้ละเอียดกว่านี้ก็คือลดมาที่2เฟรมหรือ1เฟรมก็ได้นะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดแบบบางคนอยากจะละเอียดมากๆเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยไอ้2 3เฟรม4เฟรมตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องถี่ขนาดทีละเฟรมก็ได้นะมันแบบ 2-3 เฟรม4เฟรมได้นะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องละเอียดระดับทุกเฟรมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลากินเวลาเยอะเกินนะผมก็เลยเอาคร่าวๆสัก3เฟรมแล้วกันนะพอได้3เฟรมแล้วเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนให้ตรงกลางแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนี่คีย์เฟรมที่2มาแล้ว
แล้วเราก็ทำการเลื่อนไปอีก3ทีหนึ่งสองสามตอนเลื่อนเนี่ยตอนเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์เนี่ยเพื่อนๆเอาลูกศรเนี่ยเอาเมาส์แล้วเนี่ยไว้ตรงที่แถบพรีวิวนะแล้วก็กดที่คำว่าโมชั่นด้วยนะถ้าเกิดมันเลื่อนไม่ได้ก็ให้เพื่อนๆกดที่แถบโมชั่นแล้วมันก็จะทำการจับเลื่อนได้เลยนะพอเลื่อนมาที่3เฟรมแล้วเนี่ยเส้นเพย์เฮดเนี่ยมันออกมาจากตรงจุดที่2 3เฟรมแล้วเนี่ยเพื่อนๆทำการเลื่อนเลยนะแต่ถ้าเกิดของใครแบบเลื่อนแล้วแบบมีขอบอย่างนี้เนี่ยเราขยายไปอีกหน่อยก็ได้เพื่อที่จะได้ไม่มีกรอบอย่างนี้แล้วก็พอเราจับเลื่อนแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างคีย์เฟรมให้เราเองอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกนะแล้วเราก็เลื่อน3เฟรมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนๆดูนะเลื่อนไป3ที 1, 2, 3จับไว้ตรงกลาง 1, 2, 3จับไว้ตรงกลางอย่างนี้ 1, 2, 3จับไว้ตรงกลางอย่างนี้ก็คือเราจะทำให้ภาพมือของเราเนี่ยอยู่แต่ตรงกลางเสมอนะ1 2 3อย่างงี้1 2 3 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 1 2 3นี่อย่างงี้หรือถ้าเกิดแบบมือมีความเคลื่อนไหวเร็วๆมากๆเนี่ยเราสามารถแบบทีละเฟรมไปเลยก็ได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยเราก็จับผมเลื่อนมาทีละเฟรมนะนี่อย่างงี้ผมก็จับอย่างงี้ทีละเฟรมก็ได้ทีละเฟรมถ้าเกิดแบบมือมีความเคลื่อนไหวเร็วมากๆหรือสิ่งของที่เราต้องการจะทำการเคลื่อนตามเนี่ยมันมีความเร็วมากๆเนี่ยเราค่อยจับทีละเฟรมเลยก็ได้อย่างเช่นเนี่ยที่ผมทำอยู่ตอนนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมาทีละ3เฟรมใช่มั้ยแต่เราอยากจะเลื่อนทีละเฟรมบ้างแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันเร็วมากๆเราก็เลื่อนได้อะเลื่อนไปทีละเฟรมอย่างงี้ทีละเฟรมอย่างงี้หรือจะทีละ2เราก็เลื่อนไปแต่คือแบบอย่าห่างมากเกินไปแบบ10เฟรม20เฟรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเฟรมเยอะเกินไปเนี่ยภาพมันก็อาจจะไม่เคลื่อนตามหรือเคลื่อนตามไม่สวยนะนี่ครับหมดละพอหมดแล้วเนี่ยอย่างของผมเนี่ยหมดละผมตัดภาพไปแล้วนะผมก็ทำการกด Ctrl K ตัดภาพออกปึ๊บแล้วไอ้ด้านหลังเนี่ยก็หลังที่เราตัดไว้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาเอาตรงไอ้นี่ออกนะครับ Toggle Animation กดออกไปเลยกดโอเคแล้วก็ปรับค่าให้เป็นค่าเดิมนะแล้วเราลองมาดูกันว่าผลงานของเราเป็นยังไงครับเลื่อนตามมือของเราอย่างนี้ครับซูมแล้วเลื่อนตามอย่างนี้เลยนะครับวิธีการเราอย่างนี้ครับซูมแล้วเลื่อนตามอย่างนี้เลยนะครับวิธีการเป็นไงง่ายไหมง่ายมากคือเราแค่แบบเอาลูกกิ้งมากิ้งแล้วดึงตามมือแค่นี้เองนะเราอาจจะใส่ซาวด์เอฟเฟคนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนลองดูว่าเป็นไงนะผมไม่รู้นะว่าใส่ซาวด์แล้วมันจะเป็นยังไงนะอย่างนี้ครับซูมแล้วประมาณนี้อีกซาวด์นึงเลื่อนตามอันนี้เลยนะลองดูอันนี้เป็นยังไงไม่รู้นะว่าวางเราจะเป็นยังไงเอาอย่างนี้ครับซูมแล้วเลื่อนตามอย่างนี้เลยนะครับวิธีอะไรอย่างนี้นะคือเล่นอะไรอย่างนี้นะเล่นประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมบอกก่อนว่าผมไม่รู้นะว่าวางแล้วมันจะเป็นยังไงวางไปมั่วๆนะอันนี้คือวางไปมั่วๆเพราะว่าเราทำภาพเคลื่อนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็วางซาวก่อนอ่ะเราอย่างนี้ครับซูมแล้วเลื่อนตามอย่างนี้เลยครับวิธีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือไปวางซาวให้ตรงกันเอาหรือจะไปเล่นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่คือไอ้ภาพที่เราเคลื่อนตามมือเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ครับปึ๊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 บวิธีการทำไม่ยากเลยนะเราจะไปซูมอะไรแบบของที่เราถือหรือซูมหัวคนซูมอะไรก็ว่ากันไปนะวิธีการทำก็เนี่ยแค่นี้เองนะง่ายมากก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือใครแบบติดขัดอะไรตรงไหนที่ผมสอนเนี่ยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้สอนอะไรอยากได้อะไรอยากแนะนำติชมอะไรตรงไหนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็คลิปต่อไปผมจะมีอะไรมาสอนหรือมีอะไรมาแนะนำกันเนี่ยฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ